ฉลิมชัยสั่งสดปชปถล่มงบเพิ่มเติมปี67เต็มที่ข้องใจนายกรัฐมนตรีไหนบอกไม่กู้มาแจกการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 17 นาฬิกา 46 นาทีเฉลิมชัยสั่งสดปชปถล่มงบประมาณเพิ่มเติมปี67เต็มที่รองโฆษกย้อนนายกรัฐมนตรีไหนบอกไม่กู้หลังมีข่าวเตรียมกู้มาแจกดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567ที่พรรคประชาธิปัตย์นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองส.ส.สงขลาและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชปแถลงภายหลังการประชุมส.ส.พรรคว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคได้กำชับให้ส.ส.ร่วมอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวงประชาชนโดยส.ส.ของพรรคส่วนใหญ่เห็นว่างบกลางเป็นงบสำคัญที่รัฐบาลควรใช้ขับเคลื่อนประเทศอีกทั้งนายกรัฐมนตรีเคยกล่าวไว้ว่าจะไม่มีการกู้ใดๆเพื่อมาแจกในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตและงบกลางเป็นงบที่ต้องใช้ในความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้นนายศักดิ์สิทธิ์กล่าวต่อว่าขณะนี้มีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะกู้เงินเพื่อนำมาแจกในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจำนวน 1.22 แสนล้านบาทถือเป็นการพูดย้อนแย้งและพูดกลับคำนอกจากนี้ในการอภิปรายร่างงบร.บ.ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องการเบิกจ่ายงบกลางปี 2567 ว่ามีการเบิกจ่ายต่ำเพราะรัฐบาลจงใจและตั้งใจจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่อย่างไรสำหรับการอภิปรายในวันพรุ่งนี้วันที่17กรกฎาคมสัดส่วนเวลาในการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทั้งสิ้น90นาทีขณะนี้มีส.ส.แสดงเจตจำนงที่จะอภิปราย 3-5 คนแล้วขอให้ประชาชนได้ติดตามการทำหน้าที่ของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในสภ.และขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนุกธนดลถูกสลากกินแบ่ง14ใบรับเน้นครึ่งแสนบันเทิงวันที่16กรกฎาคม2567 18 นาฬิกา 5 นาทีนุกธนดลศิลปินคนดังโพสต์ภาพโชว์ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล14ใบทั้ง3ตัวหน้า3ตัวหลังและเลข2ตัวท้ายรับเน้นกว่าครึ่งแสนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เฮงในงวดนี้เช่นกันสำหรับนุกธนดลหลังถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2567จำนวนมากแม้จะไม่ถึงขั้นเฮงสุดถูกรางวัลที่1ก็ตามโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสลากกินแบ่งลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความดังนี้3ตัวหน้า10ใบ3ตัวหลัง2ใบ2ตัวท้าย2ใบซึ่งเมื่อรวบรวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดทำให้เจ้าตัวจะได้รับเงินกว่า 52,000 บาทเลยทีเดียวซึ่งมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากก้าวไกลส่งคำร้องเพิ่มคดียุบพรรคโต้แย้งหลักฐานกกต.ศาลรัฐธรรมนูญลุ้นเปิดไต่สวนการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 17 นาฬิกา 29 นาทีชัยธวัฒน์แถลงคืบหน้าคดียุบก้าวไกลวันนี้ส่งคำร้องเพิ่มโต้แย้งพยานหลักฐานย้ำกกต.ดำเนินการโดยมิชอบฟังความข้างเดียววางศาลรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนเรียกตนเองพร้อมสุรพลเข้าให้การเมื่อเวลา15 นาฬิกา
วันที่16กรกฎาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงความคืบหน้าคดียุบพรรคก้าวไกลภายหลังสองฝ่ายทั้งผู้ร้องซึ่งคือคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และผู้ถูกร้องคือพรรคก้าวไกลได้ตรวจพยานหลักฐานแล้วว่าวันนี้พรรคก้าวไกลได้ส่งทีมกฎหมายไปส่งเอกสารคำร้องสองฉบับต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยทั้งสองคำร้องนี้เป็นคำร้องเพื่อโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานที่มีการตรวจเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญส่วนแรกหมายรอเป็นการโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานของกกต.ที่ยื่นคำร้องในสำนวนและส่วนที่สองหมายส.เป็นการโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้นำเข้ามาสู่สำนวนโดยเป็นเอกสารที่เคยถูกใช้ในคดีก่อนหน้านี้หรือในคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคยุติการกระทําหมายรอเนื่องจากเมื่อเราตรวจเอกสารหลักฐานของกกต.แล้วพบว่าตามเอกสารหลักฐานของกกต.เองชี้ชัดให้เห็นว่ากระบวนการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคในคดีนี้เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดเจนเราจึงมีการแย้งไปเพื่อขอให้ศาลเปิดการไต่สวนในประเด็นที่เราโต้แย้งรวมถึงเรียกพยานเข้าไต่สวนตามประเด็นที่ได้โต้แย้งทั้งตนเองและศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุรพลนิติไกรพจน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนรวมถึงขอให้ศาลเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากกกต.ซึ่งถูกอ้างอิงถึงในพยานหลักฐานที่มีการส่งเข้าสู่สำนวนแล้วที่ไม่มีการยื่นเข้ามาด้วยแต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันหมายส.จากคดีก่อนหน้านี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ไต่สวนในข้อเท็จจริงที่อ้างถึงพยานหลักฐานและเอกสารดังกล่าวเลยทำให้พรรคก้าวไกลไม่มีโอกาสต่อสู้ในแง่ข้อเท็จจริงที่ถูกระบุในเอกสารเหล่านี้ดังนั้นเมื่อคดีก่อนหน้านี้เราขาดโอกาสโดยฟังความข้างเดียวและเป็นเอกสารที่มาจากหน่วยงานความมั่นคงได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.และสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ที่เป็นการกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลมีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในหลายกรณีในคำร้องที่สองนี้เราได้โต้แย้งและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับฟังพยานหลักฐานเอกสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเป็นเพียงความเห็นหรือการให้ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จรวมถึงขอให้การมีการไต่สวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่มีการถูกกล่าวอ้างในเอกสารด้วยส่วนจะมีการฟ้องร้องหรือแจ้งหมู่157กลับหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังไม่ใช่ประเด็นตอนนี้เราต้องโต้แย้งและค้านเพื่อให้ศาลเปิดไต่สวนเมื่อถามว่าหากศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดไต่สวนพรรคก้าวไกลจะดำเนินการอย่างไรหมายศาลรัฐธรรมนูญมีดุลพินิจที่จะเปิดไต่สวนหรือไม่ก็ได้จะไต่สวนอย่างไรก็ได้หรือจะเรียกพยานคนไหนก็ได้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยเบ็ดเสร็จแต่เราหวังว่าเพื่อให้การพิจารณาคดีในครั้งนี้ซึ่งมีโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตพรรคการเมืองควรมีการไต่สวนข้อเท็จจริงรวมถึงโต้เถียงโต้แย้งกันในข้อกฎหมายอย่างเต็มที่รอบด้านสมบูรณ์ถึงที่สุดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและให้ได้สัดส่วนกับข้อกล่าวหาที่มีโทษถึงขั้นยุบพรรคและตัดสินกรรมการบริหารพรรคกกบห.ย้ำว่าเป็นคนละมาตรฐานกับคดีก่อนหน้านี้แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ดำเนินการไต่สวนเราก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนกกต.จะโต้แย้งเช่นเดียวกับที่พรรคก้าวไกลโต้แย้งได้หรือไม่นั้นตนไม่ทราบและไม่ทราบว่าหลังจากวันนี้ศาลจะพิจารณาคำโต้แย้งของเราอย่างไร
ต้องรอการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญแต่คิดว่าด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เราอธิบายไปนั้นหวังว่าจะมีน้ำหนักและเป็นประเด็นสำคัญแห่งคดีมากพอส่วนที่ศาลเคยออกมาห้ามไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าการแถลงในครั้งนี้ของตนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญใดๆทั้งสิ้นตนแค่แถลงความคืบหน้าว่าเราพบอะไรในการตรวจพยานหลักฐานและวันนี้ทำไมจึงไปยื่นคำร้องโต้แย้งหรือโต้เถียงพยานหลักฐานแค่นั้นและคิดว่าคงไม่ได้ไปกับกระทำการในสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เตือนไว้ส่วนพรรคก้าวไกลจะสามารถชี้แจงอย่างไรว่าไม่ได้ล้มล้างการปกครองนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าจริงๆเราชี้แจงไปเยอะมากส่วนหนึ่งก็อยู่ในคำแถลงครั้งแรกของนายพิธาด้วยแต่เนื่องจากมีหลายประเด็นเลยไม่ได้ลงรายละเอียดอีกทั้งคำชี้แจงของพรรคได้เผยแพร่ต่อสาธารณะไปแล้วสิ่งสำคัญคือเราหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดไต่สวนก่อนวินิจฉัย